เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะเราจะมาเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,566ตรวจสอบยืนยันตัวตนเริ่มใช้สิทธิ์การทบทวนสิทธิ์เช็ควันเวลาพร้อมทั้งตารางโอนเงินวงนนเงินจำนวนเท่าไหร่นะคะใช้จ่ายอะไรได้บ้างผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอนเนกประสงค์นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้ข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเช็คสิทธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2 5 6 6นะคะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2 5 6 5กรมบัญชีกลางได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยประชาชนที่ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนสําเร็จแล้วกว่า13ล้านราย และได้ใช้จ่ายไปแล้ว2เดือนคือพฤษภาคมและมิถุนายนไปแล้วนะคะอย่างไรก็ตามกรมบัญชีกลางได้เปิดให้พี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนไม่ผ่านให้ยื่นอุทธรณ์และทบทวนสิทธิ์ไปก่อนหน้าสําหรับทำลายยืนยันตัวตนวันที่เริ่มใช้สิทธิ์และทบทวนสิทธิ์รายละเอียดมีดังนี้นะคะ มาดูกันที่ยืนยันตัวตน1-26มีนาคม66นะคะวันที่เริ่มใช้สิทธิ์1เมษายน2566 27มีนาคมถึง26เมษายนนะคะวันที่เริ่มใช้สิทธิ์ก็คือ1พฤษภาค,คมการทบทวนสิทธิ์จำนวน1เดือนคือเดือนเมษายน27เมษายนถึง26พฤษภาค,คมวันที่เริ่มใช้สิทธิ์ก็คือ1มิถุนายนที่ผ่านมาการทบทวนสิทธิ์จำนวน2เดือนคือเมษายนและ พฤษภาคม27พฤษภาคมถึง26มิถุนายนนะคะวันที่เริ่มใช้สิทธิ์ก็คือ1กรกฎาคมที่กําลังจะมาถึงนี้การทบทวนสิทธิ์จํานวน3เดือนคือเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนนะคะ<ม>วงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนนะคะวงเงินส่วนลดค่าซื้อการถ,ถุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือน มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทนะคะวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือน รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพคอสมกร,รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT รถไฟฟ้า Airport Rail Link บริษัทขนส่งจำกัดบขอสอน,นะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยอัปเดตล่าสุดจากกรมบัญชีกลางนะคะ10มิถุนายน2566